เอาละค่ะอาจารย์เริ่มต้นแล้วนะคะทุกคนก็สวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการนะคะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เพจ Make Up Newbies คอร์สเรียนแต่งหน้าขั้นพื้นฐานแบบเริ่มต้นจากศูนย์กับอาจารย์แอนนะคะเราก็จะมาเจอกันทุกๆวันอาทิตย์นะคะซึ่งก็อาจารย์จะมาไลฟ์สอนเกี่ยวกับการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานนะคะแบบเริ่มต้นจากศูนย์คุณสาวๆคนไหนที่แบบแต่งหน้ายังไม่เป็นนะอยากจะมาเริ่มต้นที่นี่นะคะก็มาเริ่มต้นดูไลฟ์กับอาจารย์แล้วก็เรียนไปทำไปนะคือดูไลฟ์ไปแล้วก็ฝึกไปก็ได้พร้อมๆกันนะคะหรือว่าอยากจะดูไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปเปิดไลฟ์ฝึกอีกทีนึงกับตัวเองที่บ้านนะคะก็แล้วแต่เลยช่วงเวลาไหนก็ได้เอาตามที่เราสะดวกนะคะเดี๋ยวใครที่เข้ามากันแล้วทุกคนนะคะอาจารย์รบกวนช่วยแชร์ไลฟ์ให้อาจารย์นิดนึงนะคะทีนี้บอกนิดนึงกันก่อนว่าในเรื่องของการไลฟ์เนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะจะเป็นช่วงของการเรียนการสอนนะอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับหัวข้อของวันนี้ซึ่งวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานการทาอายแชโดว์นะคะหรือการทาตานั่นเองนะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นการร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลนะคะซึ่งอาจารย์ก็จะแจกเครื่องสำอางฟรีนะคะให้กับคุณสาวๆที่กำลังชมไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคือคนที่จะได้รับรางวัลเนี่ยมี2เงื่อนไขนะ2เงื่อนไขมีอะไรบ้างเงื่อนไขแรกก็คือ 1. แชร์ไลฟ์อันนี้นะคะลงไปที่หน้า Facebook ของตัวท่านนะคะแล้วก็เปิดสาธารณะให้อาจารย์เช็คด้วยนะอาจารย์จะได้มองเห็นนะคะคือแชร์ไลฟ์อันนี้แล้วก็เปิดสาธารณะนะคะอย่างที่2ก็คือเดี๋ยวตอนที่อาจารย์เป็นช่วงที่ร่วมสนุกกันนะคะอาจารย์จะถามคำถามแล้วถ้าหากว่าคุณสาวๆท่านไหนตอบคำถามถูกต้องแล้วขึ้นมาที่โทรศัพท์ของอาจารย์นะคะเป็นคนแรกนะคะเป็นคำถามเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็ขึ้นมาเป็นท่านแรกเนี่ยก็จะได้รับรางวัลไปนะเรามาดูของรางวัลกันวันนี้ไม่ใช่อาจารย์พูดผิดเรามาดูของรางวัลในวันนี้กันว่าวันนี้อาจารย์แจกอะไรนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องการทาอายแชโดว์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเอามาแจกกันก็คือeyeshadow ค่ะทุกคนอาจารย์ให้ฟรีเลยนะท่านละ1พาเลตนะคะวันนี้ก็จะมีแจกทั้งหมด3รางวัลด้วยกันนะคะหน้าตาของเขาเป็นยังไงนะก็เอาให้ดูก่อนหน้าตาของเขาหน้าตาเป็นแบบนี้ฮึบนี่เป็น eyeshadow palette นะคะที่เป็นสีแบบธรรมชาติค่ะคุณสาวๆแล้วก็เป็นแผงที่แบบมีสีหลายสีให้ใช้เลยนะคะอาจารย์อะอยากถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่เพิ่งเริ่มแต่งหน้าค่ะแล้วก็อยากจะทาตาเป็นเนี่ยอาจารย์แนะนำ palette สีประมาณนี้นะคุณสาวๆไปหาเอาไว้เป็นไอเทมส่วนตัวได้เลยเพราะว่าสีประมาณนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ทาตานะคะได้ทุกๆวันนะได้ทั้งเวลาที่เราแบบแต่งตัวสบายๆนะคะจะอยู่บ้านไปเที่ยวนะคะออกไปข้างนอกนิดๆหน่อยๆหรือว่ามันจะมีสีบางสีนะคะที่แบบคือเขาเรียกว่าเป็นสีที่ใช้สำหรับออกงานได้นะคะก็จะเป็นตัวที่มีกลิตเตอร์เยอะๆหน่อยหรือว่าสีที่แบบเข้มๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือใช้สำหรับออกงานได้เลยนะคะดวงตานะคะสีอายแชโดว์วันนี้ที่อาจารย์ทามาตอนนี้ค่ะก็ใช้พาเลตนี้ทาเช่นเดียวกันนะคะก็แจกฟรีนะทีนี้อาจารย์บอกไว้ก่อนว่าเครื่องสำอางวันนี้ที่แจกฟรีเนี่ยนะเป็นเครื่องสำอางที่เป็นเครื่องสำอางมือ2นะคะแต่ว่าสภาพนางฟ้าที่มาของเขาเป็นยังไงนะคะก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเปิดสอนแต่งหน้านะคะซึ่งจะเป็นแบบสอนแต่งหน้าให้กับพวกคอร์เปอเรทอะค่ะอย่างเช่นบริษัทต่างๆแล้วทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็จะซื้อเครื่องสำอางมันล็อตใหญ่มากเลยก็ล็อตใหญ่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ50ที่นะก็คือ50ชุดว่างั้นเถอะแต่ทีนี้เนี่ยคือช่วงนั้นอะมันเป็นช่วงก่อนโควิดซึ่งแบบว่าอาจารย์ก็กะว่าเราจะเริ่มแบบเหมือนกับเริ่ม business ในส่วนของเป็นการแต่งหน้าสอนแต่งหน้าให้กับ corporate นะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอแบบมาเจอโควิดแล้วก็จบโควิดปุ๊บอะอาจารย์ก็คิดไปไกลๆว่าเราจะไปต่อตรงนี้ดีไหมนะคะแล้วอาจารย์คิดไปคิดมาไม่ไปดีกว่า นะคะไม่ไปต่อดีกว่าดังนั้นเนี่ยนะคะก็เลยเฮ้ยงั้นถ้าเกิดเราจะไม่ไปต่อเนี่ยเราก็มีเครื่องสำอางแบบถ้าเกิดทิ้งเอาไว้อะมันก็จะไม่มีประโยชน์นะกับอาจารย์คนเดียวอาจารย์ก็ไม่มีทางใช้หมดแน่นอนนึกออกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเอามาแบ่งปันให้คุณสาวๆดีกว่าแล้วก็ตอนที่อาจารย์ซื้อชุดเครื่องสำอางเนี่ยนะคือเปิดสอนให้กับทางบริษัทอะค่ะไปแบบประมาณ3ครั้งจริงๆ3ครั้งจริงๆแล้วก็แบบว่า
แล้วก็ไม่ได้ใช้มากกว่านี้ค่ะคือรับประกันว่าเครื่องสำอางที่เอามาแจกเนี่ยนะคะเป็นเครื่องสำอางมือสองก็จริงนะแต่ว่าเปิดใช้อ่ะไม่เกิน3ครั้งบางอันนะคะเปิดใช้แค่ครั้งเดียวนะคะบางอันอาจจะเปิด3ครั้งนะก็ถือว่าแบบเป็นเครื่องสำอางคุณภาพดีมากไม่เชื่อดูสิเนี่ยคือแบบมีการแปะใช้แบบน้อยมากเลยค่ะน้อยนิดเดียวจริงๆนะคะยังไงก็ถ้าเกิดคุณสาวๆนะใครไม่รังเกียจนะคะก็มาร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลไปได้นะเดี๋ยวช่วงท้ายทีนี้เนี่ยใครที่อยากได้รางวัลก็ต้องตั้งใจเรียนในช่วงนี้ก่อนเพราะว่าอาจารย์จะนำความรู้ตอนที่กำลังสอนตอนนี้เนี่ยนะไปเป็นคำถามในช่วงท้ายแล้วก็ให้พวกเราตอบคำถามกันใครที่ตอบคำถามถูกต้องนะก็จะเป็นคนได้รับรางวัลไปนะคะโอเคไหมเอ่ยโอเคนะโอเคค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะก่อนที่จะเริ่มกันนะคุณพี่แหม่มบอกว่ารอชมค่ะคุณเซรามัสนะคะเขียนว่าอะไรอาจารย์อ่านไม่ออกนะคะโอเคพี่แหม่มบอกแชร์แล้วนะคะขอบคุณพี่แหม่มมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่แหม่มอยู่ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลกันตอนช่วงท้ายนะโอเคค่ะคุณกัญญาดาเขียนจุดเอาไว้นะคะแสดงว่าเตรียมตัวรอที่จะร่วมลุ้นรับรางวัลแน่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนกันดีกว่าอ่ะอาจารย์ไม่อยากจะอธิบายเยอะมากนะคะนี่ก็ใช้เวลามาประมาณ10กว่านาทีแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันดีกว่านะก็สำหรับพื้นฐานการทาตานะคะเริ่มต้นเลยนะเอาวันนี้แบบขอเป็นคนที่ไม่มีพื้นฐานการทาตาหรือแต่งหน้ามาก่อนนะคะอาจารย์จะอธิบายช้านิดนึงแล้วก็จะอธิบายแบบว่าเหมือนกับละเอียดนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครที่แบบว่าพอมีพื้นฐานแล้วแล้วรู้สึกว่าแบบรู้แล้วอะไรเงี้ยก็อดทนนิดนึงนะเผื่อเพื่อน นะคะเอาละค่ะทีนี้เรื่องแรกนี่อาจารย์กำลังดูโพอยู่ว่าอาจารย์ต้องพูดอะไรบ้างเรื่องแรกนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะมาโชว์ให้ดูก่อนว่าพาเลทที่วันนี้ที่เราจะใช้กันเนี่ยสีที่คุณสาวๆควรมีนะคะสำหรับคนที่จะเริ่มต้นแต่งหน้าแล้วก็อยากจะแต่งหน้าให้ดูเป็นธรรมชาตินะควรจะใช้สีประมาณแบบพาเลทที่อาจารย์โชว์ให้ดูเนาะแต่ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์สวอชสีให้ดูนิดนึงก่อนเราจะได้พอแบบมีไอเดียนิดนึงนะคะว่าอ๋อสีเขาจะแบบประมาณนี้นะถึงจะใช้แล้วโอเคนะคะอาจารย์ทารองพื้นที่แขนนิดนึงเวลาสวอชสีจะได้สวอชแล้วติดนะคะมาให้ดูกันค่ะอันนี้เป็นพาเลทของอาจารย์นะไม่ใช่พาเลทที่อาจารย์แจกนะคะอันนี้คืออาจารย์ใช้หลายครั้งแล้วนะโอเคเรามาดูสีกันนะคะสำหรับสีที่แบบสามารถใช้ในการแต่งตาได้นะคะก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะสีที่ควรใช้ในการแต่งสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ให้ดูลุคเป็นธรรมชาตินะคะพื้นฐานเนี่ยอาจารย์อยากจะให้พวกเราเน้นสีน้ำตาลเอาไว้ก่อนนะคะเน้นสีน้ำตาลเอาไว้ก่อนอันนี้คือเรื่องแรกเลยนะคะอย่างที่สองก็คือระดับของความเข้มของสีน้ำตาลนะคะให้มีสักประมาณ3ระดับแปลว่าอะไรแปลว่าสีน้ำตาลนะคะให้มีความเข้มระดับ3ระดับก็คือ1ค่ะระดับสีน้ำตาลอ่อนนะคะซึ่งก็โดยส่วนใหญ่จะอยู่ที่แถวแรกนะแถวแรกเนี่ยจะมีสีที่แบบเป็นสีที่ไม่ใช่สีน้ำตาลด้วยนะจะเป็นสีแบบไบรท์เลยนะก็คือจะเป็นสีแบบพวกสีขาวนะคะสีเบจอมทองนะคะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าแถวที่2เนี่ยจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลกลางๆละแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในโซนสีน้ำตาลเข้มอยู่นะคะแล้วก็พอ2ช่องสุดท้ายตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีแบบค่อนข้างที่จะเรียกว่าดำมืดแล้วอะค่ะดำมืดแบบเป็นดำอมน้ำตาลม่วงแล้วก็ดำสีดำๆเลยนะคะดำปี นะคะก็เนี่ยค่ะสีระดับสีน้ำตาลประมาณ3ระดับนี้เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ในการแต่งตานะคะได้ในทุกลุคที่เราต้องการแล้วนะไม่ว่าจะเป็นลุคแบบใสๆใช้ทุกๆวันได้นะคะหรือเราอยากจะแต่งสำหรับออกงานจัดเข้มๆสโมกี้อายสวยๆเลยก็ได้นะคะสำหรับยี่ห้อนี้นะคะคือยี่ห้ออะไรนะต้องให้เครดิตเขานิดนึงก่อนนะคะซื้อเองนะแต่ว่าก็ให้เครดิตเขานะคะคันเลอร์บล็อกนะคะ by Melinda นะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีตลับที่เรียกว่า number 01นะคะ natural nude นะซึ่งก็สีโดยส่วนใหญ่ของทั้งพาเลทเนี่ยเป็นสีน้ำตาลก็จริงนะคะแต่ว่าสีโดยส่วนใหญ่ของเขาอะค่ะจะค่อนไปทางสีน้ำตาลอมชมพูนะคะแปลว่าอะไรสีน้ำตาลอมชมพูเนี่ยแปลว่าพอเวลาเราแต่งตาออกมาแล้วนะคะมันจะได้ความนูดซึ่งความนูดอันนี้เนี่ยจะดูหวานๆนะคะไม่ได้ดูแบบดูสี
จิดจ้าแล้วก็ดูเปรี้ยวมากนักเหมือนกับพวกน้ำตาลอมส้มน้ำตาลอมแดงนะคะถ้าจะให้นึกถึงพาเลทที่แบบโด่งดังนะถ้าพูดถึงแบบ Naked ที่แบบเป็นพาเลทอายแชโดว์ที่โด่งดังเนี่ยนะคะก็นึกถึงพาเลทอายแชโดว์ของ Naked รุ่นที่เป็นรุ่นอาจารย์จำชื่อไม่ได้อ่ะเพราะว่าไม่ได้ซื้ออ่ะเดี๋ยวนะรุ่นที่แบบเป็นสีชมพูอะค่ะที่ตลับของเขาเป็นสีชมพูนะนั่นน่ะคือสีจะคล้ายๆประมาณนั้นออกอารมณ์ประมาณนั้นเลยเป็นน้ำตาลอมชมพูแต่งออกมาแล้วหวานๆนะคะดูธรรมชาตินะสวยๆใสๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาสวอชสีกันนะคะก็เป็นสีแรกก่อนนะคืออาจารย์บอกละเอียดนิดนึงเผื่อที่เดี๋ยวคนที่ได้รับรางวัลนะคะจะได้ใช้เป็นนะว่าใช้ยังไงบ้างนะคะตัวแรกนะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นสีไฮไลท์นะคะตัวนี้เป็นสีไฮไลท์ถ้าพวกเราเห็นนะคะมันจะเป็นสีขาวแบบขาวเหมือนแป้งนะคะซึ่งก็เอาจริงแล้วอะสีเนี้ยเขาแถมมาเนี่ยอาจารย์ว่ามันดีตรงที่ว่ามันสามารถที่จะเอามาใช้เป็นไฮไลท์ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่หลุมเนี้ยเราใช้บ่อยใช่ไหมคะเราก็หมดแล้วอะเราสามารถที่จะใช้พวกแป้งแข็งผสมรองพื้นของเราซึ่งแบบเป็นสีเนื้อที่ขาวกว่าผิวของเราหรือสีเท่ากับผิวของเราก็ได้นะคะตัวนี้ก็ใช้แทนกันได้นะอ่ะสีที่2นะคะตัวนี้นี่นะคะจะเป็นลักษณะของสีเขาเรียกว่าเป็นสีเงินสีประกายทองนะคะเป็นสีเบจแบบประกายทองนะจะมีความวิงนิดนึงนะคะจะมีความวิงนิดนึงนะซึ่งตัวนี้ก็จะแบบเป็นตัวที่แบบเล่นไฮไลท์ปิ๊งๆได้ค่อนข้างดีมากนะคะลักษณะของเนื้อเนี่ยจะเป็นลักษณะเนื้อแบบ เราเรียกว่าเนื้อชิมเมอร์นะคะก็คือเป็นประกายมุกนั่นเองประกายมุกอันนี้เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้เยอะมากนักนะคะสำหรับพาเลทนี้นะสีที่3นะคะสีนี้3ตัวนี้เนี่ยอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่เพราะแขนอาจารย์ค่อนข้างขาวสีจะคล้ายๆกับสีตัวอายแชโดว์ไปเลยนะคะก็คือสีตัวนี้สีตัวที่3นะก็คือตัวนี้เนี่ยสีเขาจะแบบออกเนื้อๆแต่มีประกายมุกนิดนึงนะคะสีต่อไปนะคะก็จะเป็นอึ๊บตัวนี้ค่ะติ๊งตองตัวนี้จะเป็นลักษณะสีน้ำตาลอมชมพูแต่ว่าเป็นน้ำตาลอมชมพูอ่อนๆ นะคะนี่เป็นแบบนี้คือทาขึ้นมาแล้วแบบขึ้นคือเขาจะเห็นบนเปลือกตาของเราอะนิดๆนะคะกำลังสวยใสๆแบบแต่งแล้วแบบแต่งไม่เยอะมากนะคะแต่งไม่เยอะมากนะประมาณนี้โอเคอ๋อคุณกัญญาดาเขียนบอกว่ารอรอนะคะโอเคค่ะสีต่อไปนะคะสีต่อไปก็คือสีนี้สีตัวนี้นะคะตัวนี้จะแบบเป็นสีน้ำตาลอมชมพูที่เข้มขึ้นมามากกว่าสีเมื่อสักครู่หน่อยนึงเมื่อเปรียบเทียบกันมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยพอทาลงไปแล้วอะค่ะถ้าใครอยากจะแต่งหน้าใสๆนะอาจารย์แนะนำว่าเลือกสีนี้เป็นสีเข้มสำหรับการแต่งหน้าตอนนั้นนะคะแต่งตาตอนนั้นนะถ้าเกิดเลือกคู่กันกับสีเมื่อที่แล้วอะค่ะก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับมิติของความเข้มแล้วตัวนี้จะเป็นมิติของความอ่อนก็จะได้การแต่งหน้าใสๆแต่งตาใสๆนะคะดูไม่เยอะมากแล้วก็ดูเป็นธรรมชาตินะคะสีต่อไปอันนี้เริ่มเข้าสู่แถวที่2แล้วนะคะแถวนี้นะคะอาจารย์เริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยคือแถวที่2อ่ะอาจารย์พูดเลยว่ามันจะมีสีที่ค่อนข้างจะคล้ายๆกันเยอะนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำตาลอมชมพูนี่แหละแต่จะมีเฉดที่แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะน่าอันนี้คือตัวแรกของแถวที่2นะคะมีความเป็นชิมเมอร์เพิ่มขึ้นอ่ะตัวนี้ดีกว่าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างแตกต่างที่สุดสำหรับพาเลตนี้เลยนะคะซึ่งก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของกลิตเตอร์เยอะหน่อยค่ะกลิตเตอร์สีออกอมชมพูนะคะตัวนี้นะเนี่ยกลิตเตอร์ออกอมชมพูนะคะสีมองเห็นไม่ค่อยชัดนะเพราะว่าแสงอาจารย์ให้แสงไฟค่อนข้างสว่างนะไม่รู้ดูรู้เรื่องไหมอันนี้จะเป็นสีชมพูนะคะค่อนข้างปิ๊งปิ๊งไบรท์นะอาจารย์ว่าสีตัวนี้เนี่ยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นสีที่วิงที่สุดละนะคะเป็นสีที่วิงที่สุดแล้วนะคะสำหรับพาเลทนี้นะคะตัวต่อไปนะคะอาจารย์มาที่ตัวนี้แล้วตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มขึ้นมาแล้วนะนี่
ถ้าเกิดเราเริ่มที่จะแบบแต่งตาเข้มนะคะให้ใช้ตัวนี้เลยให้ใช้ตัวนี้นะมันจะเริ่มเข้มขึ้นแล้วนะคะต่อไปนะคะ swatch ต่อตัวต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลที่แบบว่าถัดขึ้นมาอีกนิดนึงเหมือนกันเขาจะมีเฉดที่แตกต่างกันนิดนึงอะค่ะนิดเดียวนะคะตัวนี้จะออกอมส้มขึ้นมาแต่ว่าก็ยังคงเป็นความน้ำตาลชมพูแต่ว่ามีความส้มใสเข้ามาอยู่นิดนึงต่อไปนะคะน้ำตาลอีกตัวนี้เริ่มเข้มแล้วนะเอิบนี่ตั้งแต่สีนี้เป็นต้นไปนะคะจะเริ่มเข้มแล้วจะเริ่มเข้มในระดับที่แบบใช้เป็นตัวที่เอาไว้เน้นให้ช่วงตาของเราอะค่ะมันมีความชัดเจนแล้วก็สามารถแต่งออกงานได้นะคะต่อไปนะคะนี่อาจารย์เริ่มเข้าสู่แถวสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์เริ่มเข้าสู่แถวสุดท้ายแล้วโดยส่วนใหญ่แถวสุดท้ายเนี่ยค่ะเอาจริงแล้วอาจารย์ไม่ค่อยอยากสวอตเท่าไหร่เพราะมันดำ นะคะมันดำมันก็คือประมาณว่าแบบเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะแล้วก็ตัวที่แบบอันนี้ค่ะสองตัวเนี้ยตึ๊ดตึ๊ดสองตัวนี้เนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่เข้มที่สุดนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะดำเลยนะคะอาจารย์ขอทำทีเดียวที่แขนเลยแล้วกันนะจะไม่ยกขึ้นยกลงนะคะจะได้เกิดความรวดเร็วเพราะว่าสีเขาค่อนข้างจะคล้ายกันนะคะรอสักครู่ใครมีคำถามอะไรสงสัยสามารถทำได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทาอายแชโดว์นะวันนี้นะนี่คือสวอชของสีเมื่อตะกี้นี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นสีเข้มทั้งหมดเลยเนาะก็เอาไว้สำหรับเล่นเน้นหางตาให้แบบว่าดูเวิร์กๆนะคะอ่ะแสงกลับมาแล้วนะคะแสงกลับมาแล้วนี่แหละค่ะก็จะเป็นการสวอชสีนะคะที่ให้คุณสาวๆดูกันก่อนที่พวกเราจะแต่งตากันนะคะเห็นไหมว่าแบบว่าสีของเขาค่อนข้างที่จะดูนูดแล้วก็อมชมพูนะคะสามารถใช้ได้ในทุกๆวันเลยนะก็ให้เราอ่ะไปหาสีแบบนี้มานะคะเอาไว้ใช้สำหรับแต่งทุกๆวันได้นะคะเอาละอาจารย์จะเริ่มแต่งตาแล้วนะคะหลังจากที่สวอชสีให้ดูนะบอกให้คุณสาวๆทราบข้อแรกแล้วนะคะว่าสีที่เอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยสีประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากที่จะเน้นการแต่งหน้าให้เข้มนะคะก็เพิ่มระดับความน้ำตาลเข้มถึงดำนะคะสักประมาณนี้นะคะโอเคหัวข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาทาตากันนะคะการทาตาเนี่ยนะอาจารย์ก็ขอเอากล้องมาใกล้ๆตาตัวเองก่อนนะคะอาจารย์จะทาแบบนี้ให้ดูเลยนะคะว่าอาจารย์เลือกใช้สีอะไรนะคะแล้วก็ทายังไงบ้างนะสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเราจะต้องทาตรงไหนบ้างใช้อุปกรณ์แล้วก็แต่งยังไงบ้างนะคะเรามาดูกันทีละเรื่องนะแล้วก็ค่อยๆไปนะคะใครที่แบบเป็นมือใหม่แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าการทาตาเป็นยังไงก็สามารถสอบถามคอมเมนต์มาที่นี่ได้เลยนะคะอาจารย์จะได้ตอบคำถามได้ตรงนี้เลยนะโอเคมาทีนี้สำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์จะขอเลือกสีในการทาตานะซึ่งก็จะได้ลุคนี้เนี่ยอาจารย์ใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์อยากให้คุณสาวๆใช้2สีก่อนถ้าหากว่าใครไม่อยากจะแต่งเข้มถึงเบอร์อาจารย์นะคะ2สีก่อนแล้วถ้าเกิดใครอยากที่จะได้ความเข้มเท่ากับตาที่อาจารย์แต่งนะคะให้เพิ่มสีที่3ลงไปด้วยนะคะ2สีกับ3สีที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยให้เราเริ่มต้นใช้2สีกับ3สีมีสีอะไรบ้างนะคะนะเดี๋ยวใครถ้าเกิดได้ของรางวัลตัวนี้ไปนะดูคลิปอันนี้นะคะแล้วก็สามารถก๊อปปี้ตามได้เลยนะว่าอาจารย์เลือกสีอะไรบ้างนะคะสีแรกที่อาจารย์ใช้นะคะคือตัวนี้ค่ะตัวนี้คือสีวิ้งวิ้งนะคะเป็นชิมเมอร์สีประกายทองนะคะชิมเมอร์สีประกายทองที่แบบเขาค่อนข้างสวยนะคนสีผิวขาวๆแบบอาจารย์เนี่ยค่ะใช้แล้วมันก็ไม่ได้ขาวมากนะแต่ว่าถ้าเกิดคนที่สีผิวเข้มกว่าอาจารย์นะคะอาจจะเป็นเข้มแบบกลางๆหรือถ้าเกิดเป็นคนที่สีผิวเข้มมากนะคะอาจจะใช้สีนี้เนี่ยในการแต่งออกงานกลางคืนนะคะสีเขาจะโดดเด่นมากเลยสำหรับการแต่งออกงานกลางคืนเนาะคนผิวขาวนะคะใช้ตัวเนี้ยไม่ได้เด่นมากนักนะคะสามารถใช้เวลากลางวันได้หรือแต่งใสๆได้นะคะ
คุณใบหม่อนต้นข้าวสวัสดีค่ะคุณใบหม่อนต้นข้าวบอกแชร์แล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะทุกๆท่านที่อยู่ที่นี่นะคะยังไงช่วยแชร์ไลฟ์ให้อาจารย์ด้วยนะถ้าเห็นว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์นะคะโอเคนี่คือสีแรกที่อาจารย์จะใช้นะคะสีที่สองนะคะก็คือสีตัวนี้ค่ะสีนี้นะคะสีนี้เนี่ยเป็นสีที่อาจารย์ถ้าเกิดพูดถึงในพาเลทเนี้ยอาจารย์ค่อนข้างชอบสีนี้มากๆนะคะคือเขาจะเป็นสีน้ำตาลที่แบบมีความอมทองอยู่ข้างในแล้วก็คืออมชมพูอมทองนะคะตัวนี้เนี่ยคือค่อนข้างสวยอะไม่รู้สิอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวไม่รู้มีใครชอบแบบสีอมทองอมชมพูเหมือนอาจารย์บ้างไหมนะนะเอาล่ะนี่คือ2สีแรกนะคะนี่คือ2สีแรกที่อาจารย์บอกว่าถ้าเกิดใครอยากแต่งหน้าอ่อนๆ นะคะให้เลือก2สีอันเนี้ยทาตาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวสีที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่อาจารย์ปรับลุคให้เข้มเท่านี้นะคะตอนแรกเนี่ยอาจารย์จะแต่งให้ดู2สีก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาเราแต่งใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยประมาณไหนนะคะถึงจะกำลังใสๆดูดีนะคะกำลังจะลงอายแชโดว์แล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะลงอายแชโดว์นะคะคุณสาวๆให้เรานะคะใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งก่อนติ้งตังตัวนี้นะคะตัวนี้คือเราเรียกว่าอายแชโดว์เบสนะคะหรือว่าเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอายแชโดว์ไพรเมอร์ก็ได้อายแชโดว์เบสหรืออายแชโดว์ไพรเมอร์นะคะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้นะคะลงก่อนที่เราจะทาอายแชโดว์ค่ะวิธีการลงก็แบบนี้นะคะลงไปแต้มนิดนึงนะคะแล้วเราก็เกลี่ยตัวเนื้อครีมตัวนี้เนี่ยนะคะอายแชโดว์เบสตัวนี้เนี่ยให้ทั่วกระบอกตานะคะใครที่อยากจะลงให้เต็มเปลือกตาก็ได้เลยนะคะยาวขึ้นไปจนถึงคิ้วเลยก็ได้แต่ว่าไม่โดนคิ้วนะไม่โดนคิ้วนะคะเต็มกระบอกตานะคะหรือเต็มเปลือกตาไปเลยนะคะแต่ขออย่างเดียวคือไม่โดนคิ้วนะคือเกลี่ยตัวอายแชโดว์ไพรเมอร์เนี่ยให้เรียบเนียนสวยงามนะคะทีนี้ตรงเปลือกตาของเรามันจะมีความหนึบๆ นิดนึงละนะผิวตรงนี้เนี่ยก็จะเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับให้อายแชโดว์นะคะพอเวลาทาลงไปแล้วอะสีแบบติดทนนานนะแล้วก็สีเนี่ยจะแสดงออกมาที่ตรงผิวหนังของเราอะค่ะได้ชัดเจนสวยงามเป็นสีของเขาอะค่ะมากขึ้นนะคือสีอะจะชัดเจนมากขึ้น1ก็คือติดทนนาน2ก็คือสีจะชัดเจนมากขึ้นนี่คือประโยชน์ของอายไพรเมอร์ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่มีนะคะก็จะไม่ทาอายไพรเมอร์หรือว่าอายแชโดว์ไพรเมอร์อายแชโดว์เบสก่อนที่จะทาอายแชโดว์เนี่ยก็ได้นะอันนี้คือไม่ซีเรียสเพียงแต่ว่าคือคุณสมบัติของเขาอะเขาก็แค่จะทำให้สีอายแชโดว์มันดูชัดเจนมากขึ้นถ้าเกิดใครไม่ได้ทาสีมันอาจจะไม่ชัดเจนถ้าเกิดเราจะแต่งแบบใสๆน้อยๆไม่ซีเรียสอยู่แล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะเอาตามที่เราสะดวกได้เลยนะคุณกัญญาดานะคะบอกว่าชอบค่ะสีสวยค่ะโอเคเลยเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะทีนี้ก่อนที่อาจารย์จะสาธิตการทามาแวะดูอีกเรื่องนึงก่อนก็คือเรานะคะจะใช้แปรงรูปร่างไหนบ้างในการทาตานะคะอาจารย์ขอแชร์ทั้งหมด3รูปร่างแล้วกันเนาะนี่คือแปรงทั้งหมด3รูปร่างที่อาจารย์อยากแนะนำให้คุณสาวๆใช้นะคะคุณสาวๆจะมีแปรงรูปร่างใดรูปร่างหนึ่งก็ได้นะคะคือมีแค่อันเดียวก็ได้แล้วก็พอเวลาเราเปลี่ยนสีอะให้เราเช็ดอายแชโดว์สีเดิมทิ้งก่อนให้เรียบร้อยก็คือเช็ดให้สะอาดก่อนแล้วก็ค่อยมาแตะสีใหม่นะคะแต่ถ้าเกิดใครมีหลายอันเนี่ยก็จะได้ไม่ต้องเช็ดลบๆนะคะเราสามารถแตะสีใหม่ได้เลยเนาะแล้วก็รูปร่างเนี่ยทั้ง3อันที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะเขาเนื่องจากมีขนาดแล้วก็รูปร่างที่แตกต่างกันเนี่ยเขาก็จะเหมาะกับการทาในบางพื้นที่ที่ในแต่ละรูปร่างนะคะเขาดีในแต่ละพื้นที่นะคือไม่มีตัวไหนที่ดีที่สุดนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของรูปร่างที่เหมาะสมกับบางพื้นที่เท่านั้นเองวันนี้อาจารย์สาธิตให้ดูทั้ง3ตัวนะคะเพื่อให้คุณสาวๆได้พิจารณาเอาเองนะว่าเราจะใช้รูปร่างไหนดีนะคะจะใช้แบบไหนดีหรือจะมีทั้ง3รูปร่างเลยดีไหมหรือว่าจะใช้แค่อย่างเดียวก็พอแล้วก็อันอื่นก็อะแดปเอานะตัวแรกนะคะที่อาจารย์จะใช้นะคะคือรูปทรงนี้ค่ะรูปทรงนี้นะคะหมุนให้ดูรอบๆช้าๆแล้วก็สกปรกด้วยเพราะว่าอาจารย์ใช้ทาตาข้างนี้มันก็เลยสกปรกนะคะโอเคเช็ดออกนิดหน่อยค่ะ
อ่ะทีนี้เนี่ยนะคะก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่ะรูปร่างของเขามันจะมีความแบนนะคะเป็นทรงผู้ที่แบนความแบนเนี่ยนะคะตรง ส่วนของความแบนเนี่ยเขาจะเอาไว้สำหรับการแตะสีอายแชโดว์นะคะให้ติดกับเปลือกตาของเราแตะเนี่ยค่ะด้านที่แบบเป็นด้านแบนเนี่ยนะคะเขาสัมผัสเนี่ยมันจะเข้ากับตรงพื้นผิวของเราได้ดีกว่ารูปทรงอื่นๆนะคะคุณมนทิราสวัสดีค่ะคุณมนทิราทักมาบอกว่าเพิ่งมาค่ะเพิ่งมาไม่เป็นไรเลยค่ะคุณมนทิรานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะคุณมนทิราช่วยแชร์ไลฟ์ให้อาจารย์ด้วยเนาะทุกท่านค่ะช่วยแชร์ไลฟ์ให้อาจารย์ด้วยนะคะ โอเคไปต่อนะคะทีนี้พอเราใช้ตัวรูปร่างแบนแล้วเนี่ยนะคะหน้าที่ต่อไปก็คือเราจะใช้ตัวแบนเนี่ยนะคะในการแตะสีอายแชโดว์นะคะอาจารย์ก็จะแตะสีแรกที่เราจะใช้กันก่อนก็คือตัวสีน้ำตาลไม่ใช่ตัวเบสสีทองตัวนี้นะคะแล้วก็ในการทานะคะเนื่องจากมันเป็นแปรงแบนเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้วิธีการกดแตะค่ะคุณสาวใช้การกดแตะนะคะกดแตะแบบนี้เห็นพื้นที่ที่อาจารย์ทาให้ตาตัวเองไหมคะกระบอกตาของอาจารย์เนี่ยมันจะเป็นวงโค้งๆอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะคุณสาวๆก็ทาที่วงโค้งๆของตาของคุณสาวๆเองนะคะพี่ตาลคุณนิติวดีนะคะพี่ตาลเขียนบอกว่าคิดถึงนะคะพี่ตาลค่ะคิดถึงด้วยน้องคอคิดถึงมากเลยขอบพระคุณนะคะที่มาทักทายน้องนะคะพี่ตาลเย้ อ่ะทีนี้ไปต่อแล้วนะอาจารย์เนี่ยก็จะเอาสีตัวสีประกายสีทองตัวนี้นะคะมากดแตะตรงช่วงครึ่งกระบอกตาแรกของตัวเองนะคะวิธีการทา ง่ายไหมเนี่ยค่ะคุณสาวๆก๊อปปี้ได้เลยนะวิธีการทา ก็คือค่อยๆกดเบาๆนะคะให้สีอายแชโดว์เนี่ยแตะลงไปที่ตรงเปลือกตาของตัวเองนะคะสีที่2แล้วนะสีที่2ค่ะอาจารย์ใช้ทิชชู่นะคะเช็ดแปรงสีเดิมให้สะอาดนิดนึงแล้วก็ไปที่สีที่2ค่ะสีที่2ก็คือสีตัวนี้นะคะที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ค่อนข้างชอบสีเขาเลยอันนี้ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ค่อนข้างชอบสีเขาเลยเนี่ยนะวิธีการทานะคะเหมือนเดิมก็คือใช้วิธีการกดแตะนะคะคุณสาวๆกดแตะนะคะแล้วก็มาผสานเจอกันกับสีแรกนะคะนี่นะคะกดแตะนี่คุณสาวๆเห็นสีไหมตอนนี้เนี่ยที่ตาของอาจารย์มี2สีแล้วใช่ไหมคะสีอ่อนกับสีเข้มนะคะซึ่งสีเข้มที่อาจารย์เลือกเนี่ยมันไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่นะคะคุณสาวๆเลือกใช้แพทเทิร์นในการเลือกสีแบบนี้เนี่ยกับการทาตาที่ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นลุคใสๆได้เลยนะคะลุคแบบนี้เนี่ยดูไม่ค่อยรุนแรงนะคะแล้วก็สามารถแต่งน้อยๆไปทำงานเบาๆได้สบายๆเลยนะคะที่สำคัญดูสุภาพแล้วก็เป็นผู้ดีมากเลยทีเดียวไม่เหมือนกับเสื้อแล้วก็ต่างหูที่ดิฉันใส่มา นะคะคุณมนทิราบอกว่าใช้ที่ทาตาแบบไหนถึงจะติดทนคะก็ใช้ที่ทาตาแบบไหนถึงจะติดทนนะคะการติดทนเนี่ยมันมีหลายปัจจัยด้วยกันเนอะอันแรกก็คือใช้อายแชโดว์เบสหรืออายแชโดว์ไพรเมอร์ก่อนการทาสีอายแชโดว์นะคะแบบที่อาจารย์บอกไปตัวที่1 อย่างที่2ก็คือเลือกใช้อายแชโดว์นะคะที่เป็นเนื้อฝุ่นที่มีพิกเมนต์ที่ค่อนข้างสูงนะคะเขาจะเป็นสีที่อยู่ติดทนผิวหนังของเราเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะคะอันที่3ก็คือมันจะมีอีกตัวเลือกนึงแต่วันนี้อาจารย์ไม่ได้เอามาสอนนะคะก็คือเราเรียกว่าอายแชโดว์แบบเนื้อครีมค่ะอายแชโดว์แบบเนื้อครีมเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นครีมอะค่ะเขาจะมีความสามารถในการติดอยู่ที่เปลือกตาของเราอยู่แล้วเลยนะคะก็จะทำให้เป็นการติดที่แบบค่อนข้างทนนะคะวันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวนั้นนะวันนี้เราก็มาใช้เทคนิคการติดทนก็คือใช้อายแชโดว์ไพรเมอร์กับใช้อายแชโดว์ที่มีพิกเมนต์ที่ติดทนละกันเนาะโอเคค่ะตอบคำถามแล้วอาจารย์ไปต่อนะคะสิ่งที่เมื่อสักครู่ทำไปก็คือเอาแปรงแบนเนี่ยนะคะแตะตรงช่วงแตะสีอ่อนที่ช่วงครึ่งหัวตาแล้วก็อันที่2ก็คือเอาแปรงแบนแตะสีเข้มนะคะช่วงครึ่งหางตานะคะ
ก็จะได้แบบประมาณนี้นะทีนี้เนี่ยในกล้องนะคะคุณสาวๆถ้าสังเกตดีๆจะรู้สึกว่าเอ้ยอาจารย์ทาสีแล้วดูเนียนแล้วนะคะมันเนียนเพราะว่าสีมันไม่ค่อยเข้มมากคุณสาวๆนึกออกไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจารย์แต่งหน้าผ่านกล้องมือถือดังนั้นเนี่ยค่ะมันก็เลยอาจจะดูแล้วนวลเนียนนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องมีขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนนะคะเพื่อที่จะทำให้การแต่งตาของเราดูนวลเนียนจริงๆนะนั่นก็คือการใช้เทคนิคเบลนดิ้งค่ะการใช้เทคนิคเบลนดิ้งคืออะไรเบลนดิ้งนะคะแปลว่าการเบลนอะภาษาไทยแปลว่าอะไรอะการทำให้กลมกลืนกันกันนัว กันนัวให้สีเขาแบบกลืนกลืนกันอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เทคนิคการเบลนนะคะคุณสาวๆนะอยากจะใช้แปรงแบนเหมือนเดิมก็ได้นะคะหรืออีกตัวนึงที่อาจารย์อยากแนะนำเลยนะก็คือเป็นแปรงหัวกลมนะคะแปรงผู้นะผู้หัวกลมแบบนี้ตัวผู้หัวกลมแบบนี้เนี่ยนะคะคุณสาวๆคือข้อดีของเขาก็คือว่าด้านข้างเนี่ยเขาไม่ได้แบนมากใช่ไหมดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราเบลนเขาอะค่ะอาจารย์เบลนสีสองสีนะก็คือสีอ่อนสีเข้มนะคะให้เขากลืนกันนะแล้วก็เบลนอันที่2ก็คืออาจารย์ใช้ปลายกลมปลายหัวกลมของแปรงเนี่ยนะคะค่อยๆมาเบลนตรงช่วงขอบของสีแบบนี้สังเกตดูขอบสีอายแชโดว์นะคะคุณสาวๆสังเกตไหมว่าสีของเขาดูฟุ้งแล้วก็ดูนุ่มมากกว่าตอนแรกก่อนที่เราจะเบลนเนาะนี่คือข้อดีของแปรงหัวกลมนะคะแต่อย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกนะคะใครมาตอนแรกฟังไม่ทันก็คือคุณสาวๆอาจจะเลือกมีแปรงตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องมี2ตัวก็ได้นะคะใช้ตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็adapt ไปในแต่ละเทคนิคนะคะแต่ว่าถ้ามี2ตัวก็ดีนะเขาเรียกว่ามีความลึกซึ้ง มีความเยอะแล้วก็ไม่รู้จะเยอะไปทำไมนะคะผู้หญิงเนี่ยนะ โอเคใครมีคำถามอะไรก็สอบถามมาได้นะคะเอาล่ะคุณสาวๆค่ะนี่คือ2สีทาตานะคะที่อาจารย์อยากแนะนำเอาไว้ใช้สำหรับการแต่งตาไปทำงานแต่งตาเบาๆนะคะใช้ในชีวิตประจำวันแค่นี้อาจารย์ว่าก็สวยแล้วเนาะแล้วก็โอเคแล้วเนาะไม่นับขนตาปลอมอาจารย์นะสมมุติว่าเราแต่งตาแบบประมาณนี้เฮ้ยน้อยๆใสๆสวยๆเลยเขียนอายไลเนอร์นิดนึงดัดขนตาปัดมาสคาร่าให้แบบปิ๊งๆวิ้งๆอีกนิดนึงก็คือแบบสวยงามใสๆใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วนะคะโอเคถ้าเกิดใครอยากจะแต่งประมาณนี้ก็ก๊อปปี้วิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวในลุคต่อไปนะคะก็จะเป็นลุคที่อาจารย์จะแต่งเข้มขึ้นนะคะการแต่งเข้มขึ้นเนี่ยมีเทคนิคเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะนั่นก็คือเราจะใช้สีเข้มที่อาจารย์ทาพื้นที่อันนี้เนี่ยนะเอามาทาเพิ่มอีกค่ะก็คือเอามาทาเพิ่มตรงบริเวณช่วงขอบตาล่างนะคะช่วงขอบตาล่างอาจารย์จะทาพื้นที่ตรงช่วงขอบตาล่างเนี่ยนะคะตั้งแต่ประมาณช่วงกึ่งกลางตาดำตรงนี้แล้วก็ค่อยๆไล่ขอบไปนะคะจนไปจรดกับสีช่วงข้างบนนะคะใช้สีเข้มตัวเดิมนะเหตุผลคืออะไรนะคะเหตุผลก็คือใช้สีเข้มตัวนี้นะคะสร้างมิติของขอบตาขึ้นมาค่ะให้ตาดูโตขึ้นมานิดนึงตาดูฟุ้งๆขึ้นมาค่ะปิ๊บปิ๊บปังนี่ประมาณนี้เห็นไหมคะก็จะแตกต่างกว่าตอนแรกก็จะแตกต่างจากตอนแรกนิดหน่อยนะต่อไปนะคะนอกจากสีเข้มเราเอามาไว้ที่ตรงช่วงขอบตาตรงช่วงด้านหางแล้วนะคะช่วงด้านหัวเราก็จะไม่ยอมแพ้กันนะคะแต่ว่าอาจารย์ขอเพิ่มแปรงขึ้นมาอีกหนึ่งแปรงค่ะคุณสาวๆอาจารย์ขอเพิ่มแปรงเป็นแปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์จะใช้สีนะคะสีอ่อนตัวนี้เอามาแตะตรงช่วงหัวตาตรงนี้ค่ะแล้วให้สีสว่างเนี่ยมาจรดกันกับสีเข้มเมื่อสักครู่นะคะสีสว่างตัวไหนจำได้ไหมเนาะสีสว่างคือตัวนี้นะคะเอ๊ะอาจารย์ทาแล้วนะเนี่ยค่ะ
ให้สีเขามาผสานกันที่ความเข้มนะคะเราก็มีกระจกที่อันนี้นี่นะลืมโอเคนี่นะคะเนี่ยค่ะทาที่ตรงช่วงหัวตานะคะอาจจะเพิ่มตรงช่วงนี้อีกนิดหน่อยก็ได้นะเนี่ยติ๊ง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 ให้ช่วงหัวตาดูไบรท์เห็นไหมให้ช่วงหัวตาดูไบรท์นะคะเอ๊ะคุณสาวๆค่ะอาจารย์รู้สึกว่าภาพมันนิ่งๆมีกระตุกกระตุกนิดนึงไหมสัญญาณภาพสัญญาณเสียงยังชัดเจนอยู่ไหมคะอาจารย์ลืมบอกไปว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตบางทีมันมีแบบนิดนึงอะที่แบบว่ามีปัญหานะคะยังไงรบกวนช่วยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงให้อาจารย์ตลอดการเรียนด้วยถ้าเกิดสมมติว่าเขามีปัญหาเมื่อไหร่ช่วยคอมเมนต์บอกอาจารย์หน่อยนะคะว่าเสียงกระตุกภาพไม่ชัดหรืออะไรหายไปก็แล้วแต่นะอาจารย์จะได้ปิดไลฟ์แล้วขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะโอเคประมาณนี้นะคะคุณสาวพี่ตาลบอกโอเคจ้าโอ้ยขอบคุณมากเลยพี่ตาลนี่นะคะให้ตรงเนี้ยใบไบรท์แล้วก็ดูวิงวิงคุณกัญญาดาบอกชัดเจนค่ะคุณใบมอนบอกชัดเจนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยเยิบๆนะ คุณสุวรรณาบอกชัดค่ะขอบคุณมากเลยค่ะโอเคอ่ะทีนี้นะคะเราใช้สองสีแรกนะก็คือสีอ่อนสีเข้มแล้วเอามาวางข้างล่างทั้งคู่เลยนะคะสีตัวต่อไปนะคะซึ่งเป็นสีเด็ดสำหรับการแต่งให้ตาของเราดูเข้มขึ้นนะคะนั่นก็คือสีที่เป็นสีเข้มค่ะนะแถวนี้ทั้งหมดนะคะให้เราเลือกสีใดสีหนึ่งขึ้นมานะคะตามความเข้มที่เราต้องการนะคะวันนี้อาจารย์เลือกใช้สีดำเลยค่ะเลือกใช้สีดำเลยแต่ใช้เพียงน้อยนิดเท่านั้นเองจะไม่ได้ใช้เยอะนะคะเหตุผลก็คือว่าใช้สีดำเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะคมชัดแต่ว่าถ้าเกิดเราระบายสีดำด้วยน้ำหนักมือที่ไม่เยอะมากอะค่ะมันก็ยังดูธรรมชาติได้อยู่นะอาจารย์กลับมาใช้แปรงแบนตัวเล็กเหมือนเดิมแล้วนะคะแตะสีดำนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะพื้นที่ที่ให้ลงคืออะไรนะคะคุณนกหวีดคุณนกหวีดสวัสดีค่ะคุณนกหวีดเป็นนักเรียนของอาจารย์ที่นครปฐมนะคะสวัสดีนะคะโอเคอาจารย์เริ่มแล้วนะก็คือว่าพื้นที่ที่เราจะทาสีดำนะคะเราจะทาเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะสามเหลี่ยมคืออะไรนะคะก็คือเอางี้ดีกว่าตรงนี้คือหัวแหลมของสามเหลี่ยมนะคะแล้วก็อันนี้คือฐานสามเหลี่ยมนี่อันนี้คือฐานสามเหลี่ยมนะคะเขาจะอยู่ตรงช่วงแถวๆหางตาเรานะเนี่ยประมาณนี้นะคะตอนแรกเราทาสามเหลี่ยมเล็กก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีการเบลนให้มีความฟุ้งขึ้นไปเองนะคะแล้วสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยก็จะกลายเป็นโซนสามเหลี่ยมที่ดูฟุ้งกระจายแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะคะอ่ะมาดูกันนี่นะคะอาจารย์แตะเล็กๆก่อนเห็นปะมันก็จะคล้ายๆกับมีติ่งอยู่ติ่งหนึ่งสีดำว่ากันเถอะนะอยู่แถวๆนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆค่ะค่อยๆเบลนด์นะคะใช้แปรงตัวเดิมไม่ต้องเปลี่ยนแปรงก็ได้ค่ะใช้ตัวเดิมนะคะค่อยๆเบลนด์นะคะการเบลนด์เนี่ยก็คือเบลนด์เป็นลักษณะสามเหลี่ยมเช่นเดียวกันนะคะนี้เห็นองศาไหมเนี่ยองศาไปทางนี้องศาไปทางนี้นะคะเป็นโซนสามเหลี่ยมอย่าให้สูงแบบมากจนเกินไปนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่มั่นใจในการแต่งหน้าเข้มนะเอาน้อยๆก่อนน้อยๆเก็บพื้นที่ให้เล็กๆก่อนนะคะถ้าเรามั่นใจแล้วก็ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพื้นที่ของแต่ละคนนะคะสาวๆคืออาจารย์น่ะเป็นตัวอย่างของคนที่มีพื้นที่ในการทาตาเยอะแต่ยังไม่เยอะมากนะคือมีพื้นที่ทาตาเยอะแต่คุณสาวๆบางคนน่ะคือพื้นที่ตรงเนี้ยสั้นลงมาแบบมีน้อยอะค่ะเรามีพื้นที่ในการทาตาน้อยนะคะก็ขอให้เราปรับตามทรงของกระบอกตาของเรานะคะแล้วก็ไอ้ตรงช่วงนี้ถ้าหากว่าเรามีพื้นที่น้อยอะค่ะอย่าสะบัดสูงจนเกินไปจนแบบชิดคิ้วของเราไปนะคะให้แบบอยู่ในเหมือนกับเขามีช่องไฟเหลือกำลังดีงามอะค่ะดูแล้วรู้สึกสบายตานะคะไม่ดูชิดจนเกินไปหรือแบบทาจนแบบเต็มพื้นที่ราวกับว่าจะไปเล่นละครแนวแฟนตาซีนะคะ
โอเคประมาณนี้ค่ะคุณสาวๆโอเคไหมใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมโอเคไหมคะโอเคไหมคะน่าข้างนี้แลดูน้อยกว่าเพราะว่าอาจารย์แต่งนานแล้วสีมันคงจะซีดขอเพิ่มหน่อยขอเพิ่มหน่อยนะคะให้แบบว่าเขามีความเข้มเท่าๆกันมันจะได้ดูแต่งหน้าเท่ากันนะคะโย่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บใช้สีดำน้อยมากนะคือแตะมาแบบน้อยมากอะค่ะแต่ว่าประเด็นคือมันต้องเกลี่ยดีๆคุณสาวๆการเกลี่ยเนี่ยนะคะอาจารย์เนื่องจากเราเป็นการเรียนออนไลน์เนอะอาจจะจับมือทำไม่ได้นะคะแต่อาจารย์ขอให้คุณสาวๆนะคอยทำแบบเนี้ยนะคะใจเย็นๆเวลาเกลี่ยนะถ้าเกิดใครแบบรีบแต่งหน้าออกจากบ้านเนี่ยอาจจะพับๆๆๆเยอะหน่อยนะแล้วก็เอาเถอะนะคะงานเร่งก็เขาเรียกว่าอะไรเนื้องานตามเวลาที่เรามีอะนะคุณกัญญาดาบอกโอเคค่ะคุณสุวรรณาบอกสวยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะนี่คือการแต่งตาแบบเข้มนะคะคุณสาวๆสามารถใช้การทาตาแบบนี้เนี่ยในการแต่งออกงานได้เลยนะคุณสาวๆเห็นไหมว่าสีที่อาจารย์ใช้อาจารย์ใช้แค่3สีเท่านั้นเองมันก็เป็นการแต่งหน้าสำหรับออกงานได้แล้วนะคะทีนี้สีดำเนี่ยอยู่ตรงช่วงหางตาด้านบนนะแต่ว่าสีดำก็จะอยู่ตรงบริเวณช่วงขอบตาด้านล่างเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ขอบตาด้านล่างเนี่ยเนื่องจากเดี๋ยวเราจะทาสีดำมาค่ะค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่ค่อนข้างแคบแล้วก็เล็กนะคะคือจะไล่ไปตามช่วงขอบตาดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะเปลี่ยนแปลงนะคะอาจารย์จะเปลี่ยนแปลงมาใช้แปลงตัวนี้แทนค่ะแปลงตัวนี้คือแปลงอะไรเอ่ยไม่รู้ว่าคุณสาวๆในไลฟ์นี้เนี่ยเคยดูไลฟ์สอนการใช้แปรงแต่งหน้าขั้นพื้นฐานของอาจารย์เมื่อครั้งก่อนๆไหมคะนะอาจารย์บอกพื้นฐานในการแต่งนะว่าแบบพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันใช้แปรงอะไรไปบ้างนะแต่ก็คือจริงๆแล้วอะเราสามารถใช้แปรงนะคะอะแดปต์ได้ทุกๆพื้นที่เลยไม่มีอะไรที่แบบเป็นเรื่องตายตัวนะคะสามารถยืดหยุ่นได้นะแปรงตัวนี้เนี่ยเป็นแปรงสำหรับระบายคิ้วแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะเอามาอะแดปต์ก็คือเอามาระบายช่วงอายไลเนอร์นะคะเป็นช่วงขอบตาล่างใช้ตัวนี้นะคะอาจารย์แตะสีดำเล็กน้อยนะคะแค่ตรงช่วงปลายตรงนี้เองนะแตะสีดำเล็กน้อยแค่ช่วงตรงนี้เองนะคะแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำก็คืออาจารย์น่ะเอามาไล่ขอบตรงนี้ค่ะวิธีการทาก็คือค่อยๆไล่แตะๆไปด้วยนะไม่หายใจเลยทีเดียว พอมันใกล้ตาแล้วแบบริบนิ่งเลยอ่ะแบบไม่หายใจเลยทีเดียวนะฮะพับๆๆนะคะค่อยๆเกลี่ยนะคะค่อยๆไล่ช่วงขอบตาไปเด้อนี่แล้วก็ให้เท่ากัน2ข้างเห็นไหมอาจารย์ทำตรงไหนบ้างก็คือช่วงหางตาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็มาหยุดตรงบริเวณกึ่งกลางตาดำของอาจารย์ค่ะให้เราทำแบบนี้ที่รูปที่ตาของตัวเองด้วยนะคะคุณสาวๆนะไล่จากห่างตาแล้วก็มาหยุดตรงที่กึ่งกลางตาดำนะคะแบบนี้เนาะโอเคละมีใครมีคำถามสงสัยอะไรไหมคะถามได้นะถ้าเกิดใครไม่ทันอะไรยังไงนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะเอาละค่ะอายแชโดว์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายไหมยากเกินไปไหมคะอาจารย์พยายามจะทำให้มันง่ายที่สุดสำหรับคนที่ยังแต่งหน้าไม่เป็นหรือว่าเป็นมือใหม่ในการทาอายแชโดว์ค่ะถ้าง่ายหรือว่าเข้าใจดีนะคะก็บอกอาจารย์ได้นะคะแต่ถ้ายากเกินไปบอกอาจารย์ด้วยเหมือนกันนะคะจะได้ปรับปรุงนะเพิ่มเติมกินน้ำก่อน โอเคค่ะเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็คือจริงๆเนี่ยก็คือจบแล้วนะคะการทาอายแชโดว์นะแต่ว่าเนื่องจากอาจารย์ก็อยากจะทำให้มันสวยเท่ากันทั้งสองข้างนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอทำแต่งหน้าตัวเองไปอย่างเร็วๆนะคะโดยที่ไม่ได้อธิบายอะไรมากมายนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนเรื่องการอายไลเนอร์ขนตาปลอมอะไรอีกทีนึงอันนี้อาจารย์ขอแต่งอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพออาจารย์แต่งตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยจะได้เริ่มต้นเข้าสู่ช่วงของร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลเลยนะคะ
ทำไมอายไลเนอร์ดิฉันมั่วซั่วอย่างนี้เนี่ยต้องเขียนให้เนียนด้วยนะการเขียนให้เนียนก็คือว่าก็ว่าจะไม่อธิบายแล้วก็ยังอธิบายอยู่นะคะก็คืออาจารย์จะใช้ตัวเล็กๆอันนี้เนี่ยมาเบลนช่วงใกล้ขอบตาด้วยค่ะพื้นที่ตรงไหนที่ยังขาวก็คือเก็บรายละเอียดให้หมดเลยนะคะอาจารย์ไม่ได้เขียนหางตานะอาจารย์แค่อายไลเนอร์แล้วก็มาธรรมชาติอยู่แค่สุดหางตาตัวเองค่ะไม่ได้ลากยาวไปนะคะน่าจะได้ละแล้วก็ต่อไปก็คือขนตาปลอมเดี๋ยวเราต้องตัดมาสคาร่าก่อนนะคะปัดนิดหน่อยก็พอเพราะว่ายังไงขนตาปลอมเขาก็ช่วยเราอยู่แล้วเนาะแต่ขนตาล่างนี่ต้องจัดนิดนึงเห็นไหมเนาะโอเคมาแล้วค่ะเอาไว้เดี๋ยวรอบหน้าอาจารย์จะมาสอนวิธีการติดขนตาปลอมดีไหมคะคุณสาวๆใครในที่นี้ยังติดขนตาปลอมกันไม่เป็นบ้างเนาะจะได้มาอธิบายกันอย่างละเอียดเลยแต่จริงๆอาจารย์มีไลฟ์ที่เคยทำเมื่อประมาณปี2ปีที่แล้วนะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการติดขนตาปลอมอย่างละเอียดยิบเลยค่ะติดขนตาปลอมสอนอย่างเดียวเนี่ยสอนไป45นาที สอนในนักหนานะคะว่าเดี๋ยวเราสามารถมาสอนอีกได้ไม่เป็นไรนะคะวันนี้ก็ดูการติดขนตาปลอมไปก่อนแล้วกันนะยังไม่ได้ใส่รายละเอียดลงไปเด้อนี่ก็ทากาวนะจ๊ะทากาวนะแจ๊ปึ๊บแน่คุณนิธิอ๋อพี่ตาลถามว่าคนตาตีติดขนตาปลอมยากจุงโอ้คิดถึงตาพี่ตาลก่อนนะคนตาตีติดขนตายากจังใช่มันยากหลายอย่างเลยเนาะพี่ตันเนาะติดทั้งแบบว่าพื้นที่ในการติดมันก็จะแบบมีเล็กๆนิดนึงอ่ะต้องเล็งเข้าไปหรือฟึบเข้าไปอ่ะเนาะกับที่จะเข้าได้นะฮะนี่เรารอให้กาวมันหมักๆสักหน่อยนะคะเอาละนะคุณดิฉันติดแล้วนะคะคุณฮึบนี่คือวิธีการติดขนตาปลอมนะจ๊ะเงียบห้อยเสร็จแล้วเอาล่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเย้เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยชัยโยในที่สุดอาจารย์ก็ประสบความสำเร็จในภารกิจสอนแต่งตานะคะแล้วก็สามารถแต่งตาให้กับทุกๆคนได้เห็นกันแล้วเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะทุกๆคนคะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูหัวข้อทั้งหมดซิว่าดิฉันพูดครบแล้วหรือยังนะคะโอเคโอเคนะคะอาจารย์คิดว่าอาจารย์พูดครบหมดทุกหัวข้อแล้วนะคะเดี๋ยวสำหรับเรื่องของการเรียนนะคะครึ่งแรกนะคะก็ถึงเขาเรียกว่าอะไรนะเนื้อหาทั้งหมดของเราก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะทุกๆคนต่อไปนะคะเราก็จะเข้าสู่เรื่องของการร่วมสนุกลุ้นรับรางวัลกันค่ะเดี๋ยวใครอยากจะร่วมสนุกลุ้นรับ Eye Shadow นะคะอาจารย์แจกฟรีทั้งหมด3รางวัลนะคะก็ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ด้วย มาเล่นเกมกันดีกว่านะคะ